ครับสวัสดีครับก็6ปีที่เดินทางมารอคอยมาก็จริงๆมันก็เหมือนนานแต่มันแป๊บเดียวเลยนะกับการที่เราเดินทางมากับน้องๆนี่เป็นตัวแทนเนาะแต่จริงๆมันแบบมันไวมาก6ปีอะสังเกตหน้าผมได้6ปีคือแบบรู้สึกตัวแล้วผมยังปรึกษาน้องเอ๊ะมีคลินิกไหนไหมที่สามารถแบบบำรุงหน้าได้อะไรเงี้ยครับทำไมต้องไปโรงเรียนโอเคฮะก็เป็นคอนเซปที่พี่เป่งนะครับที่เป็นเรียกว่าคนที่ดูภาพรวมของคอนเสิร์ตเนี้ยนะฮะในมุมของการทำโปสเตอร์ต่างๆเนี่ยเขามองเข้ามาที่บล็อกมิวสิกเขารู้สึกว่าที่นี่มันเหมือนเป็นโรงเรียนแล้วเขาเห็นคาแรคเตอร์ของเราด้วยของน้องๆแต่ละคนด้วยเขาก็เลยตีความแล้วพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็มานำเสนอกับพวกเราในเรื่องของคีย์หลักๆของงานนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยสนุกดีว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเห็นอิงก็จะถือดาบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอารมณ์แบบเอ้ยหัวหน้าประธานนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างพี่ปออย่างงี้ก็จะเป็นคุณครูอะไรอย่างเงี้ยที่คุมน้องๆพี่โอว่าแบบว่าเป็นครูพละอะไรอย่างเงี้ยมีน้องๆแต่ละแบบอะไรเงี้ยซึ่งในโรงเรียนก็จะมีน้องๆที่มีอุปนิสัยหลากหลายนะฮะ aggressive บ้างพูดเล่นไม่มีน่ารักทุกคนน่ารักอะไรเงี้ยก็จะมีแบบอารมณ์แบบนี่หัวหน้าประธานอะไรเงี้ยครับก็เอาคาแรคเตอร์นี้ออกมาทำตัวคีย์ของคอนเสิร์ตนี้ครับแฟนๆจะได้เห็นอะไรในโรงเรียนบ้างโอ้ยแฟนๆจะได้เห็นอะไรในโรงเรียนนี้บ้างครับอิงจริงๆจะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนทุกคนก็คือขึ้นมาเป็นแบบว่ามีความเป็นตัวเองสูงทุกศิลปินเลยแบบว่าชอบทำอะไรหรือว่าแบบมีความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกได้ว่าแบบมีทุกแบบเลยดีกว่าที่อยู่ในโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งแบบกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้หญิงมีแบบว่าความน่ารักความแบบเท่ความอะไรเงี้ยก็คือแบบทุกคนผลมาเต็มที่มากๆค่ะก็น่าจะได้เห็นหลายๆมุมมองของบล็อกมิวสิกมากขึ้นแบบได้เห็นความสามารถของแต่ละคนอาจจะไม่เคยเห็นคนไหนทำอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะคนเพลงมาเยอะขนาดไหนขนเพลงมาเยอะขนาดไหนครับน้องเค้กเยอะมากเยอะมากดูจำนวนศิลปินแล้วคิดว่าทุกคนจะเตรียมมาสักกี่เพลงคะหรือว่าแล้วก็ยังมีโชว์ที่คนนี้ไปรวมคนนี้ไปเจอคนนี้โอ้ยบอกหมดเลยแล้วอ่ะไม่มันจะได้แบบว่าอ๋อโอเคแอบสปอยครับจะเป็นเชี่ยวเกตท่านบุตรมาเซอร์ไพรส์ด้วยไหมครับหรือว่าอ๋อจริงๆสเปเชียลเกสจริงๆเราก็ดิวไปแต่ว่าพอดีคิวเขาไม่ได้ครับพอดีดิวแบ็คพิงค์ไปแต่ว่าไม่ติดผู้เล่น มีครับมีสเปเชียลเกสที่เราก็เตรียมสร้างความสนุกให้กับแต่ละช่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเพราะศิลปินของบล็อกมิวสิกเนี่ยก็เต็มที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องๆครับจัดเต็มแน่นอนพีเตอร์ครับก็จัดเต็มแน่นอนครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนรอดูกันแล้วก็จริงๆเชื่อว่าพี่ๆศิลปินทุกท่านน่ะโชว์ก็จัดเต็มกันทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนอกจากเรื่องร้องเพลงแล้วค่ะเราจะได้เห็นการแสดงบนเวทีมั้ยคะโอ้โห ผมบอกเลยว่าเยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะเหมือนแล้วคือตอนหลังๆผมเริ่มเอะใจว่าเอ๊ะน้องๆผมไม่ใช่นักดนตรีหรือไม่ใช่นักร้องนะน่าจะเป็นนักแสดง ใช่น่าจะเป็นนักแสดงครับกิจกรรมเยอะเหลือเกินฮะ เดี๋ยวรอดูครับโรงเรียนนี้ใครเป็นหัวโจกครับใช่หัวโจกในโรงเรียนจริงหรอทำไมอ่ะเค้กเหรอเป็นหัวหน้าเค้กเป็นข่าวลือค่ะข่าวลือครับแล้วถามว่าอยากเราคาดหวังยังไงกับคอนเสิร์ตจริงที่เรามอบให้นักแสดงโอเคงั้นให้น้องบีนคาดหวังยังไงคอนเสิร์ตนี้ครับที่จะมอบให้แฟนๆหรือจริงๆก็เป็นเหมือนของขวัญเนาะที่พวกเราทำโชว์กันมาทุกคนเลยค่ะตั้งใจทำมากๆแล้วก็เป็นเหมือนของขวัญพิเศษครบรอบ6ปีของบล็อกมิวสิกที่อยากมอบให้กับแฟนๆของค่ายเราเนาะแล้วก็ทุกคนที่ชอบฟังเพลงด้วยค่ะครับคุณครูล่ะคะคุณครูครับครูปอยครูปอยหนักใจมากเลยครับ คือเราพยายามคัดเพลงให้ออกมาให้เข้มข้นที่สุดแล้วยังมันยังเยอะมากเลยครับคือเราอยากมีอะไรที่อยากอันนี้เล่าหรือขิงว่าเพลงเยอะดีอะไรอย่างงี้แล้วแต่ แต่อยากให้มาดูแล้วก็เรามีอะไรที่อยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นอยากให้แสดงให้ทุกคนดูให้มีความสุขร่วมกันเนี่ยเยอะมากจนแบบว่าอยากบอกว่าคอนเสิร์ตยาวแต่ว่ามันสนุกตลอดตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆครับเรียกว่าแฟนๆเต็มอิ่มครับเต็มอิ่มแน่นอนครับก็จริงๆก็อยากจะเสิร์ฟพิซซ่าด้วยนะฮะระหว่างทางอิ่มจริงฝากถึงแฟนให้
ให้อิงแล้วกันอิงฝากถึงแฟนๆค่ะก็ฝากถึงแฟนๆ Box Music นะคะก็ทุกคนที่มีบัตรของ Happy Box Day นะคะแล้วก็ที่ไม่มีนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าอยากมาดูแต่ไม่ได้มาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือพวกเราศิลปิน Box Music แล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะรู้สึกดีใจเสมอไม่ว่าจะแบบได้เจอหรือไม่ได้เจอกันได้เห็นทางแบบออนไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากๆที่6ปีที่ผ่านมาทุกคนแบบซัพพอร์ตพวกเราแบบมาตลอดนะคะพวกเราก็มีกำลังใจในการทำเพลงต่อไปก็เพราะว่าแบบทุกคนให้กำลังใจมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะตั้งใจเชื่อว่าทุกคนจะตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ตอบแทนทุกคนต่อไปอีกหลายๆปีแน่นอนค่ะขอบคุณครับเสิร์ฟนะคะครับขอโต๊ะนี้